สวัสดีครับก็พบกับรายการเลขดีนะครับก็ขอความกรุณานะครับกด Subscribe นะครับติดตามโยซ่าบ้าพลังด้วยนะครับวันนี้รายการเลขดีก็จะนำเสนอเลข2442นั่นเองนะครับเขาบอกว่าใครที่มีเลขคู่นี้นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็จะเป็นคนที่เสน่ห์แรงเมตตามหานิยมแบบสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบทุกคนน่ะอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าหมายเลขคู่นี้เป็นเลขเมตตามหานิยมจึงเป็นที่รักของคนทั่วไปมีความน่ารักอ่อนหวานช่างเจรจาใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มนุษยสัมพันธ์ดีชอบเข้าสังคมมีเพื่อนมากมายและได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีเสน่ห์อย่างแรงนะครับทั้งชายและหญิงเลยแถมยังเก่งงานหาเงินทองเก่งรายได้ดีต่อเนื่องไม่ขาดสายมักมีโชคเกี่ยวกับเงินทองพอเข้าถึงจิตใจผู้อื่นจึงสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมพูดจูงใจเก่งมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะปรับตัวเก่งเข้ากับคนง่ายด้านความรักนะครับดีมากๆเลยเพราะคนรักเนี่ยจะคอยเอาอกเอาใจเลขนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงทีเดียวนะครับและหากคุณผู้ชายใช้เนี่ยก็จะได้ความรับความร่วมมือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนะครับหรือมีกิจกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับเพราะว่าเลขนี้มันมีความเป็นเมตตามหานิยมสูงเหลือเกินนะครับคือนอกจากจะมีเสน่ห์แล้วนะคะเมตตามหานิยมสูงแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนที่ช่างจำนันจาก็คือแบบวาทศิลป์ดีเลิศยอดเยี่ยมนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะครับสดใสร่าเริงเป็นคนใส่ใจในความรู้สึกของคนรอบข้างนะครับมักมีเพศตรงข้ามเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลถ้าผู้ชายใช้นะครับเพศตรงข้ามผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบอุปถัมภ์ถ้าผู้หญิงใช้นะคะเพศตรงข้ามก็คือผู้ชายเนี่ยก็อุปถัมภ์อันนี้ก็รวมไปถึง LGBTQ ด้วยนะครับก็คือชอบอะไรเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเพื่อนรอบข้างเนี่ยอุปถัมภ์ทั้งหมดเลยนะครับเขาสรุปเลยนะครับเขาบอกว่าใครที่ใช้เลขเนี้ยนะมีคู่นี้นะครับก็แบบการงานดีการเงินคล่องตัวมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับทำมาหากินทำธุรกิจแล้วเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายนะครับก็คือสมหวังในความรักนั่นเองนะครับเขาบอกว่าในเลขโทรศัพท์มือถือครับถ้าเอาเลข24หรือ42เป็นเลขนำหน้านะครับอิทธิพลของการใช้เลข2442ในเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาก็จะบอกว่าส่งผลให้ผู้ใช้เนี่ยมีเสน่ห์มีวาทศิลป์เป็นเลิศนะครับเป็นคนอบอุ่นอ่อนหวานช่างพูดจิตใจดีช่างเจรจาเสน่ห์แรงเป็นที่รักของคนรอบตัวนะครับมีโชคเสมอในเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะครับเป็นที่เอ็นดูถูกตาต้องใจกับคนรอบข้างนะครับเก่งในเรื่องของการสื่อสารเจรจามีวาจาเป็นทรัพย์หาเงินเก่งมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดมือนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครใช้เลข24หรือ42เนี่ยเป็นเลขปิดท้ายในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเขาก็บอกว่าก็จะส่งผลให้ผู้ใช้เนี่ยมีเสน่ห์อ่อนหวานช่างพูดจิตใจดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะครับมีโชคในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักอยู่เสมอนะครับวันนี้รายการเลขดีไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกด Subscribe ให้คุโยด้วยนะครับสวัสดีครับ